วิดีโอรายการย้อนหลังอ่านธรรมะ www.dmc.tv on mobile ให้คุณอยู่ในบุญได้ตลอดเวลาอยู่ในธรรมะได้ทุกที่ทุกเวลาเข้าไปที่ m.dmc.tv
สุขสันต์ด้วยธรรมกายต้องทุ่มใจกายให้ยิ่งกว่าผ่านมาโลกจะสุขสันต์ด้วยธรรมกายต้องทุ่มใจกายให้ยิ่งกว่าผ่านมาโลกจะสุขสันต์ด้วยธรรมกายต้องทุ่มใจกายให้ยิ่งกว่าผ่านมาน้อมสักการพระเดชคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงน้อมสักการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพสวัสดีครับลูกพระธรรมหลานคุณยายหลานหลวงปู่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันยัตโลกแล้วก็นักครบแห่งกองทัพธรรมผ่านฮาร์ดคอร์โพลิชัดทุกท่านนะครับสวัสดีแล้วก็สว่างดีครับกับรายการสู้ต่อไปอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนี้อาทิตย์หน้าก็อาทิตย์ต้นเดือนต้นเดือนแล้วแล้วก็เป็นเดือนสุดท้ายด้วยนะคะเดือนสุดท้ายของปีด้วยปีกระต่ายตื่นตัวนะครับก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องขานเวลานะครับเพราะรายการนี้เราก็สู้กันมาทุกอาทิตย์ทุกงานบุญใหญ่นะครับกับผมวินิจพันธ์วิริยรูปธรรมนะครับค่ะดิฉันสิริวันนีภูประเสริฐลูกพระธรรมค่ะวันนี้2คนอ้าวอีก3คนไปไหนคะก็ไปงานตักบาตร 12,600 รูปเชียงใหม่รู้สึกว่าไปกันคึกคักเลยแล้วก็พอบอกที่รายงานมานะเจ้าภาพก็โทรมาให้โมทนาบุญบอกคนเยอะมากโอ้เห็นบอกว่าเยอะกว่าปีที่ผ่านมาอีกเยอะกว่าแล้วก็ยิ่งจัดนี่ยิ่งคุณภาพเพราะว่าเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือ4จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็มาอุทกภัยที่เกิดขึ้นณตรงนี้เห็นบอกว่าหิ้วข้าวหิ้วของมาตักบาตรกันเยอะใช่แน่นถึงขนาดว่าต้องเปิดเส้นใหม่เลยอ่ะสายบิณฑบาตใหม่ต้องเปิดใหม่เลยนะคะโอ้ฟังแล้วปลื้มว่าชาวพุทธมีการตื่นตัวในการทําบุญมากเลยค่ะเมื่อเกิดวิกฤตคนไทยไม่ทิ้งกันใช่ค่ะนะครับเหมือนเรานี่แหละครับที่เรารู้ว่าเราเกิดมาทําอะไรมาสร้างบุญสร้างบารมีก็ทํากันอย่างเต็มที่เต็มกําลังนะครับออกพรรษามาแล้วก็46วัน46วันอย่างรวดเร็วนะครับเหลืออีก250วันก็จะเข้าพรรษาในปีหน้านะครับปีนี้ครับปีนี้330 330วันแล้วเลขสวยนะครับคือถ้าใครได้ทำทุกวันก็ยกมือได้ทุกวันจะปลื้มทุกวันนะคะถูกต้องนะครับแล้วแน่นอนครับป้าปากของเราอีก35วันเท่านั้นแหละ35วันนะคะใครที่ยังไม่ตั้งกองนี่นะคะงานนี้เราจะได้สั่งสมบุญตั้งแต่วันเริ่มต้นของปี1มกราคมนะคะป้าปาธรรมชัยสร้างทุกสิ่งนี้คือการสถาปนาเลยนะครับครั้งแรกเลยเป็นครั้งแรกแล้วโดยเฉพาะท่านประธานใหญ่68คณะนี่นะโอ้โหบางคนยังไม่เห็นนะค่ะวันนี้จะเอาให้เห็นเพราะว่าคุณครูประเสริฐก็ฉายให้ดูหลายวันแล้วนะครับพานที่จะอัญเชิญผ้าน่ะโอ้โหนี่พิเศษเลยนะคะต้องบอกว่าสวรรค์นะเกิดจากผลแห่งบุญที่เป็นประติมากรรมของนักสร้างบารมีนักสร้างบารมีแหละครับแล้วก็คุณครูประเสริฐก็จำลองลงมาเลยปึ๊ดนะครับสำหรับผู้มีบุญ68คณะเท่านั้นนะคะเท่านั้นเองนะครับนี่บางคนบอกว่ายังไม่เห็นเลยว่าก็ไปทำธุรกิจอยู่ช่วงค่ำบางทีกำลังรวยกำลังไปรวยนะครับดังนั้นดูให้ปลื้มหน่อยอ่ะดูก่อนเลยครับผมค่ะThank you.
็ต้องบอกว่ามีที่นี่ที่เดียวงดงามอลังการมากเลยนะคะบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ68คณะนี่มันทำไมต้องเป็น68คือทำไมต้อง68ก็เนื่องจากว่าปีหน้านะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ท่านจะอายุครบ68ปีเพราะนั้นลูกๆพระธรรมทุกท่านนี้นะคะครับผมเราก็จะได้พร้อมใจกันกราบถวายบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อ68คณะเลยนะคะต้องถือว่าพิเศษสุดๆจริงๆสุดๆเลยนะครับค่ะเพราะว่าการสถาปนาพระป่าธรรมชัยก็ยังไม่เคยมีนะพระป่าธรรมชัยก็เคยทอดพระป่าจริงแต่ว่าพระป่าธรรมชัยสร้างทุกสิ่งนี่ครั้งแรกครั้งแรกเลยรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งไม่ครั้งนะนี่ก็รุ่นหนึ่งนะคะต้องถือว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยครั้งนี้สำคัญเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกเหมือนพระที่จะไปเดินธุดงค์เส้นทางเหมือนกันก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกรุ่นสถาปนาเพราะฉะนั้นอะไรที่หนึ่งนี่จะเป็นผังสำเร็จที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันพอพูดถึงพระก็พระรุ่นนี้แหละที่จะมาชักป่าที่เราทอดโอ้โหเนื้อนาบุญนะคะตอนนี้โอ้โหท่านปฏิบัติทำได้ดีมากผมขอยืนยันนะเพราะว่าหัวหน้าชั้นก็ไปนั่งกับท่านนิดๆเดี๋ยวไม่ไปนั่งกับท่านนะเพราะว่าท่านเป็นพระเราเป็นโยมเราก็นั่งข้างๆเราเป็นผู้สังเกตการแต่โอ้โหบรรยากาศดีมากพลังที่แต่ละองค์นั่งรวมกันนี้มันยิ่งใหญ่นะมันสัมผัสได้เลยว่าท่านนั่งดีรู้สึกว่ามันมีการพัฒนาแบบเร็วแรงมากเลยนะคะใกล้จะยกชั้นแล้วได้ยินข่าวมานี่นะคะโอ้โหคือถ้ายกชั้นนี่แปลว่าน้ำลดทันทีเลยน้ำที่กำลังลดไปเรื่อยๆกำลังรอท่านอยู่นะคะเมื่อไหร่สุดท้ายเป็นองค์สุดท้ายน้ำก็ลดเลยพระเดชพระคุณแปลว่าอะไรครับแปลว่าผ้าป่าครั้งนี้ของเราจึงไม่ธรรมดาเพราะว่าเรามีเนื้อนาบุญที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมตั้งแต่พรรษาจนนี้ยังทำอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็เข้มข้นด้วยช่วงก่อนที่ไปเดินตีหนึ่งนะโอ้โหเห็นไหมนั่งถึงปีหนึ่งความเพียรของท่านนี้นะคะตั้งใจที่จะกันธาตุของท่านให้สะอาดบริสุทธิ์จะได้มาเป็นเนื้อนาบุญให้กับท่านที่ได้มาทอดพระป่าในปีใหม่นี้ก็จะได้รวยกันทั่วหน้าทุกคนเลยนะคะอย่าลืมว่าสร้างทุกสิ่งค่ะถ้าเมื่อคืนใครได้ชมทาง DMC เนาะค่ะอานิสงส์อานิสงส์ตอนนี้ถึงข้อที่6แล้วท่านบอกคิดถึงนี่เยอะมากเลยนะครับอันนี้ฉบับโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนนะครับแล้วค่อยฟังโอ้เรานี่แค่6ข้อเราก็คนลุกสู้ซ่าแล้วและยังไม่จบอยู่นะรวยตัดความตนีไปไหนไหมในสะดวกแม่น้ำท่วมก็เดินทางสะดวกไม่ติดขัดเลยนะผิวพรรณวรรณะผ่องใสกลิ่นล่าสุดนี่กลิ่นกลิ่นตัวกลิ่นป่าโอเราฟังแต่ละข้อนี่เราก็ยังเนาะเราก็ยังต้องการอีกทุกข้อนี่แหละใช่ค่ะสำคัญหมดเลยก็เป็นอานิสงส์ที่ว่าเราก็จะต้องประกอบเหตุให้ถึงที่สุดบุญก็จะได้ส่งผลเราได้ทำให้หนาแน่นเลยนะครับแล้วอีกช็อตหนึ่งช็อตสุดท้ายเลยเราเห็นว่าจะมีเยาวชนนะครับคนเก่งนักดีของประเทศนี่นะครับมารวมพลังกัน 3,300 คนโอ้เมื่อคืนเห็นในห้องแก้วสารพัดนึกนะคะตึมเลยเหมือนทหารในกองทัพธรรมนี่โอ้กำลังอยู่ในวัยที่สดชื่นแข็งแรงนะคะส่วนหนึ่งที่เขามาได้เพราะอะไรรู้ไหมค่ะเพราะคุณครูว่าใหญ่สนับสนุนทุกอย่างอย่างเดียวว่าเขากำลังเรียนอยู่ค่ะยังขอตังค์พ่อแม่อยู่ถ้าจะเดินทางไปไหนมาไหนนี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาค่ะแต่หลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องกังวลขอแรงลูกๆมาค่ารถค่าราค่าอาหารหลวงพ่อให้หมดโอ้หลวงพ่อรับบุญหมดเลยแล้วมาจากไหนนั่นน่ะสิอันนี้ไงนี่ไงพระป่าธรรมชัย โอ้โหทุกโครงการในการฟื้นฟูศิลปธรรมโลกธรรมชัยสร้างทุกสิ่งเนี่ยโยงมาแล้วและพระป่านี่ก็เหมือนกันก็จะทับตรงนี้แหละครับแปลว่าเราไม่มีโอกาสทำอย่างเขาค่ะแต่เราเป็นผู้สนับสนุนได้ใช่เพราะเราไม่ใช่เยาวชนแล้วเรายาวชนแล้วใช่ยาวยาวแล้วนะครับไม่ใช่วัยเขาแล้วค่ะแต่ว่าเรามีส่วนตรงนี้ได้ที่เราทำบุญมานี่แหละแปลว่าสิ่งใดที่เขาไปทำแล้วก็เด็กๆทั้งหลายนี่เขาสอบปัญหาธรรมะทางข้างหน้านี่5ล้านโอ้ยอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ5ล้าน3แสนแล้วก็มีส่วนเพราะเราได้ทำบุญที่ว่าสร้างทุกสิ่งคืออย่างนี้นี่เองเห็นไหมว่าแค่เราไปรวยนะแล้วก็ไปทำหน้าที่แล้วก็มาถวายเราก็ได้ทุกอย่างผลบุญก็เกิดทุกโปรเจกต์ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้เราได้บุญแต่ใครอยากได้ปัญญาบารมีเพิ่มนะค่ะแนะนำให้พิมพ์หนังสือมงคลชีวิตโอ้อันนี้ใช้นี่สอบนี่ไงที่กำลังสอบเนี่ยโอ้ทางการที่ต่อไปก็ต้องสอบอีกก็หนังสือเล่มนี้อีกนะครับเนี่ยมาพิมพ์เนี่ยครับไปที่O9นี่แต่ถ้าอนุบาลหรือประถมก็จะเป็นแบบนี้โอ้ก็จะมีภาพด้วยอนุบาลก็ต้องมีภาพการ์ตูนน่ารักมากนี่ก็มีภาพด้วยนะครับก็เป็นเจ้าภาพในการจับพิมพ์ได้พิมพ์ได้เยอะเท่าไหร่เด็กก็มีโอกาสได้อ่านมากเท่านั้นนะครับวันนี้เราจะมีเรื่องราวที่ท่านให้ได้ปลื้มว่าจากการที่เราได้ถวายปัจจัยหลวงพ่อมาในทุกครั้งทุกๆบุญนะครับ
สนับสนุนเยาวชนและเยาวชนไปสั่งสมบุญยังไงก็มีความปลื้มยังไงเรามีความตั้งใจยังไงเรามีการขยายฐานยังไงแล้ววันนี้ไม่ใช่เยาวชนใช้แรงอย่างเดียวนะค่ะเขาไปบอกบุญด้วยกฐินที่ผ่านมาที่คุณครูบอกว่าสร้างทุกสิ่งเนี่ยเขาบอกไม่ได้เอาแต่เล็กไม่ได้แล้วน้องๆก็ไม่ตกบุญสักบุญเหมือนกันเพราะเขามานี่51อย่างเนี้ยโอ้น้องๆบอกว่าที่ผ่านมานี่ไม่ได้ทันมาสร้างเลยเพราะฉะนั้นเรามาตอนนี้เราก็ต้องรีบเต็มที่ทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างแปลว่าองค์พ่อเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยนะครับเขาจึงไปทําหน้าที่แล้วก็ได้กองด้วยนะโอ้โหสาธุนี่เยาวชนนี่แหละเราจะต้องมาฟังว่าเขามีโนฮาวยังไงในการไปบอกจนได้เป็นกองบอกบุญในช่วงน้ําท่วมด้วยนะแต่บอกได้ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคในการสร้างบารมีนะเรามาฟังกันเลยนะครับเราไปนู้นก่อนดีกว่าปลายทางปลายทางที่เราจะไปนะครับของซูเปอร์เซอร์และก็จมหลบพุทธนะครับผมและเข้าใจแม้
จะไกลแสนไกลกอดคอกันไว้แล้วไปด้วยกันจับมือไว้มีเธอกับฉันร่วมฝ่าฟันไปให้ถึงปลายทางเป็นแค่เทียนเล่มหนึ่งที่อยู่ในความมืดมนแต่ฉันจะส่องแสงให้ทุกคนได้รู้และเข้าใจแม้ทางจะไกลแสนไกลกอดคอกันไว้แล้วไปด้วยกันจับมือไว้มีเธอกับฉันร่วมฝ่าฟันไปให้ถึงปลายทางถึงปลายทางครับปลายทางของพวกเราทุกคนนะครับที่มีมโนปณิธานที่จะตามติดมหาปูชนียาจารย์คือพระคุณหลวงปู่นะครับคุณยายปลายทางของเรานั้นคือที่สุดแห่งธรรมนะครับแต่ปลายทางนี้ไม่ได้เป็นปลายทางที่ธรรมดานะครับหรือว่าเป็นปลายทางที่สั้นแต่เป็นปลายทางที่ยาวไกลนะครับแต่ยาวแค่ไหนถ้าเรามีมโนปณิธานก็เป็นเรื่องเล็กนะครับเพราะว่าระหว่างทางนั้นเราก็จะมาจับมือกันร่วมด้วยช่วยกันในทุกบุญในทุกภารกิจโดยเฉพาะภารกิจในยุคนี้นั่นคือการฟื้นฟูศีลธรรมโลกนะครับหลายๆโครงการนะครับเราต้องผ่านเยาวชนนะครับอย่างเช่นเด็กดีวิสตาชมรมพุทธทางก้าวหน้าซูเปอร์วิเซอร์นะครับถ้าไม่มีเยาวชนเหล่านี้โครงการทั้งหลายที่พระเอกหลวงพ่อดำริขึ้นก็ยากที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเราจึงเป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญที่ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้นะครับวันนี้เราจะมาฟังพวกเขากันว่าจากการที่มาเป็นส่วนหนึ่งก่อนการสร้างแล้วก็ฟื้นฟูศีลธรรมโลกนะครับในวัยของเขานี่เขารู้สึกกันอย่างไรนะครับท่านแรกนะครับก็เป็นนักศึกษาปี2นะครับก็คณะศิลปศาสตร์สาขาอังกฤษมหาวิทยาลัยพะเยานะครับจังหวัดพะเยานั่นก็คือคุณวรวุฒิปัญญาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่เป็นหัวหน้าจังหวัดนะครับ2-3จังหวัดเลยอีกท่านหนึ่งนะครับเมื่อคืนก็คงจะได้ยินเรื่องราวคร่าวๆนะครับก็อยู่ปี2เหมือนกันมหาวิทยาลัยนครพนมนะครับคุณรักสุดาโภชราชครับผมสวัสดีครับท่านต่อไปนะครับต่อไปก็เป็นคนที่ต้องบอกว่าอเลิร์ตกับกฐินมากนะครับก็เป็นชมรมพุทธนะครับอยู่ชมรมพุทธจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็เป็นนักศึกษานะครับปี3แล้วนะครับปี3คณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับนั่นคือคุณณภัทรสกรผูกทองครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอีกท่านหนึ่งก็เป็นคู่กันครับคู่อเลิร์ตในการสั่งสมบุญนะครับปี3เหมือนกันนะครับคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับคุณพัฒนันท์ปุริสัญญุตานนท์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอีกท่านหนึ่งคนสุดท้ายของวันนี้อดีตนะครับนักศึกษาชมรมพุทธจุฬานะครับแต่ตอนนี้มาทำงานเป็นคุณหมอแล้วอยู่ที่ศูนย์การพยาบาลการบินไทยศูนย์พยาบาลการบินไทยนะครับนั่นก็คือแพทย์หญิงณัชชยาทิพย์กิตติจำเริญครับสวัสดีครับหรือว่าคุณหมอจอยนะครับทั้ง5ท่านทักทายพร้อมกันเลยครับผมกราบนมัสการพระเดชคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงกราบนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพสวัสดีครับ
ลูกพระธรรมทั่วโลกสวัสดีครับมาขอเสียงปรบมือให้ทั้ง5ท่านนี้เลยนะครับเยาวชนคนเก่งและดีนะครับต้องเริ่มจากน้องวรวุฒิหรือว่าน้องแบล็คนะครับบอกว่ามาเป็นชุบด้วยความอเลิร์ทใช่ครับมาได้ไงครับผมก็ที่แรกนะครับรู้จักโครงการซูเปอร์วิเซอร์จากพี่ๆชมรมพุทธศาสตร์นะครับในมหาวิทยาลัยนะครับพี่ก็ชวนให้เข้ามาทำกิจกรรมดีๆนะครับโดยการไปเป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบนะครับซึ่งหน้าที่นี้มันแค่ฟังชื่อนะครับเป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบหมายถึงเราต้องจัดการกับสนามสอบนั้นๆนะครับมันเป็นรู้สึกมันยิ่งใหญ่มากใช่ครับรู้สึกว่าแค่นักเรียนมหาลัยชั้นปีที่1นะครับอย่างพวกเรานะครับต้องมาทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับก็เลยชักช้าอยู่ไม่ได้เลยครับก็เลยสมัครเข้าร่วมโครงการนะครับแล้วได้มาเป็นอบรมใช่ครับก็คือมาอบรมซุปเหมือนนี่คือครั้งที่2ของนักเรียนนะครับนั้นปีแรกที่มาได้เป็นไงครับมาอบรมแล้วรู้สึกสนุกนะครับกับการเข้าฐานแต่ละฐานคือพี่ๆทุกคนนะครับจะดูแลเราเหมือนครอบครัวนะครับพี่ๆจะพูดกับเราดีมากเลยนะครับจะให้ทำให้เราอเลิร์ทด้วยนะครับตอนนี้เราก็เห็นพี่ๆนะครับได้มาชวนเรานะครับมาเป็นซูเปอร์วิเซอร์ตอนนี้เราก็ได้มาทำหน้าที่นะครับเป็นคนชวนน้องมานะครับอบรมไฟนอลคอร์สวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็เราชวนจากมาปีที่แล้วเป็นน้องใช่ครับมากับเพื่อนๆปานนี้เป็นพี่แล้วครับพาร์ทชัดเลยเลยครับใช่ครับ มันพาร์ทชัดได้ไงครับอยู่มาเป็นพี่บอกเป็นหัวหน้าจังหวัดด้วยใช่ครับก่อนอื่นเลยนะครับก็คือผมเนี่ยครับเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทีนี้ก็เลยหานะครับสิ่งที่อยากจะทำให้ตัวเองมั่นใจใช่ครับมั่นใจขึ้นก็เลยการเข้าลองไปอบรมธรรมทายาทนะครับอ๋อบอกว่าอะไรบอกขี้ลืมด้วยใช่ครับเป็นคนที่ขี้ลืมมากๆมันยังไงครับเป็นขี้ลืมคือเรียนไปแล้วลืมหน้าลืมหลังหรือยังไงก็เรื่องเรียนนี่จะไม่ค่อยลืมนะครับแต่ว่าเรื่องอื่นๆรอบตัวนะครับจะลืมนั่นลืมนี่ลืมกุญแจรถหรือลืมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะลืมเป็นประจำเลยครับก็เลยรู้สึกว่าไม่ไหวละกับตัวเองมันเริ่มไม่ไหวละก็เลยไปหาโครงการที่จะฝึกสมาธิตัวเองนะครับให้ใช้สมาธิได้เพิ่มมากขึ้นนะครับพี่ๆก็เลยชวนไปเข้าค่ายสมายสบายแคมป์นะครับสมายสบายเนี่ยสบายแคมป์เนี่ยใช่ครับค่ายสมาธิกับธรรมชาตินะครับอ๋อจากตรงนั้นก็เลยมาเป็นธรรมทายาทใช่ครับจากตรงนั้นแค่2วัน1คืนนะครับครับผมต้องกลายมาอบรมธรรมทายาทถึง2เดือนนะครับธรรมทายาทชายนะครับบอกว่าทีนี้เลยแน่นเลยใช่ครับก็เริ่มรู้นะครับหลักการใช้สมาธิหลักการดำเนินชีวิตนะครับต่างๆจากธรรมทายาทนะครับก็เริ่มเป็นรุ่นพี่แล้วตอนนี้พูดง่ายบอกว่าเป็นหัวหน้าจังหวัดและเป็นจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดตัวเองด้วยนะใช่ครับเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับผมแล้วก็จังหวัดไหนคือตัวเองเนี่ยครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยพะเยาใช่ครับแต่ว่าน้องซุปนี่ครับมาจากน้องมอราชพัฒลำปางนะครับคือเราต้องดูแลน้องมอราชลำปางนะครับใช่ครับและวันที่ไปลงศูนย์สอบนะครับเราก็ต้องไปส่งน้องเดินทางต่อไปที่เชียงใหม่ก่อนนะครับออกไปเชียงใหม่อีกใช่ครับแล้วก็ต้องส่งน้องไปที่แม่ฮ่องสอนอีกนะครับโอ้ก็นะครับท้าทายไหมท้าทายความสามารถมากๆเลยนะครับจากคนธรรมดานะครับเมื่อก่อนเป็นน้องนะครับเป็นน้องใช่ใช่เป็นน้องตัวเล็กๆตัวนิดเดียวนะครับตอนนี้ต้องกลายมาเป็นพี่แล้วต้องมารับผิดชอบนะครับชีวิตคนหลายๆชีวิตนะครับรับผิดชอบเรื่องการเดินทางที่อยู่ที่พักของน้องนะครับก็ใช่ครับฝึกความสามารถของตัวเองนะครับฝึกฝนตัวเองให้มากที่สุดเก่งขึ้นไหมครับก็พอได้ครับพอได้ประทับใจอะไรตอนนั้นไปศูนย์สอบเราไปจัดสอบนี่ประทับใจอะไรที่เราไปในพื้นที่พอไปถึงพื้นที่คือตอนอบรมนี่โอ้พี่บอกพี่ต้องเทินอย่างนั้นต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวพอไปถึงไปไหนครับก็ทีแรกตื่นเต้นมากๆนะครับในการอบรมไฟนอลคอร์สคือเอกสารมันเยอะทุกอย่างมันเยอะไปมันดูเยอะไปหมดนะครับแต่ว่าด้วยความที่พี่เราบอกนะครับว่าถ้าเรามั่นใจแล้วเราตั้งใจจริงๆนะครับงานมันก็ง่ายครับมันก็ง่ายก็คือลองไปทำหน้าที่จริงๆดูนะครับโทรไปหาอาจารย์ผู้ประสานงานนะครับอาจารย์ก็ใจดีมากครับพูดด้วยอะไรใส่ที่ดีนะครับพอไปถึงจริงๆอีกอัพอาจารย์ปิดคาร์ดนะครับปิดชั้นเรียนฉะนั้นแล้วพาน้องๆนะครับตัวเล็กๆมาช่วยผมนะครับขนกระเป๋าแล้วพาเข้าที่พักเองนะครับก็คิดว่าเอาน้องๆมายืนต้อนรับเราเลยใช่ครับน้องๆตัวเล็กนิดเดียวนะครับมายืนต้อนรับเรานะครับมาไหว้เรานะครับโอ้มีความสุขประทับใจอาจารย์ประทับใจพี่ๆมาพอจะจัดห้องอะไรเป็นไงครับอาจารย์จัดให้หมดแล้วนะครับแทบจะไม่ต้องเหนื่อยเลยทีเดียวนะครับทำงานแบบสบายๆนะครับงานสำเร็จแบบง่ายๆนะครับเพราะเราตั้งใจจริงนะครับเราตั้งใจที่จะนำธรรมะไปสู่ใจเยาวชนนะครับด้วยความรีของเราก็ทำให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ง่ายนะก็เลยนึกถึงเพื่อนๆน้องๆว่าน่าจะได้มาอยู่บรรยากาศนี้ใช่ครับเสียดายน้องๆนะครับอย่างตอนนี้นะครับเกิดปัญหาวิกฤตน้ำท่วมใช่ไหมครับก็หลายๆภาคนะครับหลายๆศูนย์อาจจะต้องถูกยุบนะครับแต่ว่ายังมีนะครับศูนย์ที่ตั้งใจที่ว่าจัดสนามสอบให้ได้ก็จึงทำอยู่นะครับพี่ๆซูเปอร์วิเซอร์นะครับแต่ละภูมิภาคนะครับก็ยังตั้งใจที่จะส่งนะครับ
ซูเปอร์ไวเซอร์ทุกคนไปจัดสนามสอบให้น้องๆนะครับให้น้องๆได้สอบกันจริงๆนะครับยังยืนยันว่าวันที่3นี้สอบแน่นอนแน่นอนนะครับทั่วประเทศนะครับแล้วน้องแบล็คจะต้องมารับข้อสอบวันไหนวันพุธนี้นะครับก็ต้องเดินทางมาที่วัดตั้งแต่วันอังคารตอนเย็นนะครับแล้วต้องลาเรียนวันพุธแล้วก็ไปลาวันพฤหัสด้วยนะครับแล้วก็ลาวันศุกร์ด้วยเราต้องส่งงานวันจันทร์อยู่แต่ว่าสู้ครับสู้แน่นอนครับเพราะว่าด้วยภารกิจของเรานะครับที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อมอบให้นะครับภารกิจในการเป็นหัวหน้าจังหวัดครั้งนี้นะครับเป็นผู้บริหารงานเยาวชนนะครับมันยิ่งใหญ่มากๆนะครับโอ้ยสาธุสอบแน่นอนครับแม่ฮ่องสอนลำปางพะเยาแน่นอนครับแน่นอนน้องแบล็ครับประกันใช่ตอนนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วกับทีมงานใช่ครับพี่ๆทุกคนตอนนี้วันนี้มากี่คนของน้องแบล็คเองที่มากัน50กว่าคนนะครับโอ้สาธุนะครับน้องๆพอดีมีติดภารกิจเป็นกีฬาของมหาลัยด้วยนะครับแต่น้องๆทุกคนที่ยังสู้นะครับยังรักในการทําหน้าที่เป็นซูเปอร์วิเซอร์ก็มานะครับมายังมากีฬาก็แข่งกันไปครับปล่อยเข้าแข่งกันไปนะครับเราก็มาทําหน้าที่ตรงนี้ของเราโอ้โหก็เสียประเมินน้องแบล็คหน่อยนี่สุดยอดเลยบักที่สําคัญก็คือว่าหลวงพ่อสนับสนุนทุกอย่างเลยในการทำงานใช่ครับก็คือน้องๆซูเปอร์วิเซอร์แทบจะไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับแค่เอาตัวเองมานะครับมาทำให้งานของเยาวชนงานให้น้องๆนะครับภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงไปได้นะครับแต่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการเดินทางค่าที่พักค่าอาหารนะครับและมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับเป็นแกนนำนะครับในการทำให้ภารกิจอย่างนี้สำเร็จลุล่วงนะครับก็ขอกราบสาธุเห็นไหมครับว่าเราสำคัญขนาดไหนอ่ะไปถึงตุ๊กเล็กมั้งเลยครับมายังไงตุ๊กเล็กดีเราเดาผิดหมดเลยนะเมื่อคืนนี่เป็นยังไงครับทำไมเอาที่มาก่อนตุ๊กเล็กก่อนก็ที่มาของหนูจุดเริ่มต้นของหนูนะคะก็คือการมาเป็นซูเปอร์วิเซอร์ค่ะก็จะมีพี่ๆอ่ะค่ะก็คอยดูแลค่ะเป็นอย่างดีเลยแล้วก็ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะคะตั้งแต่หนูรู้จักวัดพระธรรมกายนะคะตอนอยู่ป.6 ค่ะป.6 ใช่แล้วค่ะได้เข้าร่วมสอบธรรมะทางก้าวหน้าค่ะอ่านหนังสือเล่มนี้นะใช่แล้วเล่มนี้นะป.6 ป.6 ค่ะ8ปีนับจากนี้ไปใช่แล้วค่ะแล้วเป็นไงตอนนั้นฝังใจอะไรกับการสอบก็คือหนูสอบแล้วทีเนี้ยอาจารย์ก็เลยบอกครูก็เลยบอกว่าเนี่ยเรารู้ไหมมีวัดนึงอ่ะอยู่กรุงเทพอ่ะอยู่ปทุมธานีอ่ะเป็นวัดที่ใหญ่มากเลยแล้วห้องน้ำสะอาดมากเลยโอ้โหรองเท้าวางอยู่หน้าห้องน้ำนะอยากจะให้เราไปศึกษาแล้วก็อยากให้เราไปเรียนรู้นะว่ามันมีอะไรบ้างโอ้โหเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยอาจารย์ก็ชื่นชมวัดมามากๆเลยค่ะมันก็ฝังใจเราตอนนั้นป.6วัดพระธรรมกายจะใหญ่แค่ไหนจะสวยแค่ไหนหนูเลยฝังใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของหนูนี่หนูต้องมาให้ได้ค่ะเลยตั้งอุดมการไว้ในใจเลยสักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาให้ได้ค่ะต้องมาให้ได้ใช่แล้วค่ะแล้วก็มาจริงๆเลยปีที่แล้วใช่แล้วค่ะมาอบรมไฟนอลคอร์สที่วัดพระธรรมกายแล้วตอนนั้นใครไปชวนมาครับก็จะมีอาจารย์นะคะให้สมัครเป็นซูเปอร์วิเซอร์ค่ะตอนที่แรกอาจารย์ก็บอกว่าให้เสื้อฟรีด้วยนะหนูก็เลยอ๋อดีใจแต่ว่าอาจารย์บอกว่าเนี่ยเราได้ไปวัดพระธรรมกายด้วยนะโอ้โหฝันเป็นจริงแล้วฝันเป็นจริงแล้วค่ะนี่แหละค่ะโอกาสของหนูจะได้มาวัดพระธรรมกายแล้วห้องน้ำจะสะอาดจริงหรือเปล่าโอ้โหเป็นไงมาถึงแล้วเป็นไงโอ้โหตั้งแต่8ปีที่แล้วนะคะครับผม8ปีที่แล้วห้องน้ำยังสะอาดปีนี้ห้องน้ำก็ยังสะอาดเหมือนเดิมค่ะโอ้โหไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยค่ะแต่มีความรู้สึกว่ามันเล็กไปใช่ไหมใช่ค่ะมีความรู้สึกว่ามาอบรมไฟนอลคอร์สอยู่ที่สะพายอะค่ะก็อยู่แค่นี้เองใช่ค่ะก็มีความรู้สึกมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายแต่พอได้เข้าอบรมธรรมทายาทหญิงค่ะไปที่วิหารโค้ดค่ะ4กิโลค่ะโอ้โหวิ่งรอบวิหารโค้ด4กิโลนะคะมีความรู้สึกว่าจะใหญ่มากขึ้นแล้วค่ะใหญ่มากๆเลยนะคะแปลว่าตอนนั้นเราก็มาเป็นถ้าพูดถึงก็คือเป็นน้องใช่แล้วค่ะพี่ไปชวนมาใช่แล้วค่ะแต่มาปีนี้เราต้องเป็นพี่คือเป็นหัวหน้าจังหวัดค่ะแล้วมันเป็นมาเป็นอย่างนี้ได้ไงบอกว่าเกิดจากระหว่างนั้นเชื่อนั้นก็โอเคนะเสื้อใช่ค่ะเสื้อค่ะมันสวยเนาะสวยค่ะเสื้อทุบนี่เนาะใช่แล้วค่ะเราบอกว่าว่ายเป็นปีแล้วไม่ได้ใส่ได้เหรออ๋อก็คือแบบหลังจากที่เราทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็พี่เขาจะให้เสื้อซูเปอร์วิเซอร์ก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหมันทรงเกียรตินะคะทรงคุณค่ามากเลยถ้าเราใส่ครั้งนึงอ่ะเสื้อมันก็โอ้โหแบบมันจะเก่าจะยับไปใช่ค่ะก็เลยเก็บไว้ค่ะไม่รู้ว่าพี่เขามีขายคะก็นึกว่าพี่เขามอบมาอย่างเดียวคนทำงานอย่างเดียวใช่แล้วค่ะก็เลย
ก็เลยเก็บไว้นะคะก็ยังไม่ได้ใส่นะคะเพิ่งมาใส่ใช่เพิ่งมาใส่ตอนมาวัดอะค่ะพี่เขาบอกว่าให้เอาชุดขาวมาใส่เสื้อสุภาพเรียบร้อยนะคะก็มีซูเปอร์วิเซอร์เลยค่ะนั่นคือจุดเริ่มต้นใช่แล้วค่ะแต่จุดขยายคือที่มาถึงวันนี้เนี่ยบอกว่าเกิดจากรุ่นพี่ๆที่เป็นต้นบุญต้นแบบใช่แล้วค่ะก็วันจัดสอบนะคะก็เราไปรับกล่องข้อสอบใช่ไหมคะก็จะเจอพี่ๆอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหแบบปลื้มพี่ๆมากเลยค่ะพี่ๆแบบผ่านการอบรมธรรมทายาทมาเรียบร้อยหมดทุกคนแล้วนะคะก็การแต่งกายเรียบร้อยวาจาสุภาพอ่อนหวานแล้วแบบหนูปลื้มมากเลยการทำงานเป็นระบบนะคะโอ้โหแบบพูดกับเราใช่แล้วค่ะหนูก็เลยถามพี่เขาว่าพี่คะหนูอยากเป็นเหมือนพี่บ้างอ่ะหนูทำไงดีคะพี่เขาเลยว่าอ่ะน้องน้องอบรมธรรมทายาทเลยค่ะน้องแล้วพี่ใส่เสื้อธรรมทายาทด้วยนะใช่ค่ะพี่ใส่เสื้อสีฟ้านะคะก็เป็นชุดของธรรมทายาทนะคะรุ่นพี่ที่เป็นธรรมทายาทหญิงนะคะก็คงจะรู้นะคะว่าเสื้อฟ้าเป็นยังไงนะคะก็หนูอยากได้ค่ะหนูก็เลยว่าพี่หนูอยากได้หนูทำยังไงพี่เขาเลยชวนอีกทำอบรมธรรมทายาทค่ะน้องเดี๋ยวน้องจะได้เสื้อนะคะโอ้โหหนูก็โอเคค่ะพี่หนูอบรมเลยค่ะตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานะคะหนูก็ตั้งใจตั้งมโนปฏิหารอีกค่ะหนูต้องอบรมธรรมทายาทให้ได้ค่ะให้ได้ใช่แล้วค่ะแล้วก็ได้อบรมใช่แล้วค่ะรุ่นอะไรครับรุ่นที่28รุ่นที่ผ่านมาเมื่อตะกี้นะคะเอาบุญมาฝากด้วยนะคะจ้าปลาตัวสดๆร้อนๆใช่แล้วค่ะแต่พอมาถึงตรงนี้นี่ต้องบอกว่าโหพี่เขาดูดีแล้วทำงานแล้วจะทำยังไงต่อพี่ก็บอกว่าต้องตั้งชมรมพุทธใช่แล้วค่ะก็คือพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอบรมธรรมทายาทหญิงเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็พี่ๆเขาค่ะมีชมรมพุทธเนี่ยค่ะก็คือมหาวิทยาลัยนครพนมนะคะก็เพิ่งจัดตั้งขึ้นมานะคะก็ไม่มีชมรมพุทธศาสตร์นะคะก็เป็นชมรมพุทธศาสตร์น้องใหม่จริงๆเลยค่ะน้องใหม่เอี่ยมเลยนี่นะใช่แล้วค่ะและคนเป็นประธานก็คือหนูเองค่ะก็ไม่มีใครนะคะเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะเป็นประธานใครที่จะตั้งชมรมพุทธศาสตร์นะคะต้องอบรมธรรมทายาทเรียบร้อยแล้วมหาวิทยาลัยนครพนมค่ะมีหนูอบรมธรรมทายาทหญิงแค่คนเดียวค่ะโอ้โหมือได้เราก็เป็นประธานเดี๋ยวว่าการตั้งชมรมนี่โอ้น่าทึ่งมากเลยใช่แล้วค่ะก็หลังจากที่วันนั้นนะคะวันที่หนูได้รับรางวัลซูเปอร์วิเซอร์ดีเด่นได้ด้วยเหรอใช่ค่ะได้รางวัลซูเปอร์วิเซอร์ดีเด่นนะคะได้เหรียญไปใช่ค่ะได้เหรียญแล้วก็วันนั้นนะคะก็มีเพื่อนๆนะคะต่างสถาบันนะคะมารับมอบแล้วก็หนูสังเกตเห็นพี่ๆชมรมพุทธใช่ค่ะได้โล่พระราชทานนะคะโอ้โหเราได้แค่เหรียญใช่ค่ะชมรมดีเด่นด้วยหนูก็มีความรู้สึกเอ๊ะทำไมแบบมหาลัยเราไม่มีอะค่ะหนูก็เลยตั้งใจถ้างั้นหนูจะตั้งชมรมพุทธที่มหาลัยให้ได้พออบรมธรรมทายาทหญิงเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปภายใน1เดือนค่ะหนูตั้งชมรมพุทธศาสตร์โนสาธุใหม่ด้วยแล้วก็ไปหาสมาชิกเองด้วยใช่แล้วต้องได้กี่คนถึงตั้งชมรมได้เขาบอกว่าในระเบียบของมหาลัยนะคะต้อง100คนขึ้นไปอะค่ะต้อง100คนด้วยใช่แล้วค่ะโอ้แล้วไปพูดกับเขาไงอะหนูก็เดินเข้าไปนะคะก็เป็นน้องน้องเป็นกลุ่มนะคะเขาก็นั่งติวหนังสือบ้างนั่งกินขนมบ้างหนูก็บอกสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะพี่ชื่อพี่ตุ๊กเล็กนะคะพี่ค่ะผ่านการอบรมธรรมทายาทมาเรียบร้อยนะคะน้องๆคะน้องๆอยากมีเพื่อนที่เป็นคนดีไหมคะแล้วเขาก็อยากนะพี่แล้วน้องๆอยากจะทำสิ่งที่ดีๆไหมคะน้องๆพี่ก็อยากเชิญชวนให้เราเนาะพี่อยากจะจัดตั้งชมรมพุทธศาสตร์นะคะน้องๆเดี๋ยวเรามาเป็นสมาชิกในชมรมเนาะน้องเขาบอกพี่หนูไม่มีเวลานะต้องทำอะไรบ้างอ๋อน้องๆอ่ะก็เลยน้องๆอ่ะต้องเขียนชื่อนะคะแล้วก็สมัครก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าทำอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวพี่จะติดต่อไปอีกทีนะคะกิจกรรมของเรานะคะชมรมพุทธนะคะน้องๆก็จะมีทำวัดเช้าทำวัดเย็นนั่งสมาธินะคะน้องๆแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมตักบาตรปล่อยปลาโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยค่ะใช่แล้วค่ะหนูก็น้องๆเขาบอกลงทะเบียน30บาทค่ะน้องจ่ายตังค์มาเลยค่ะลงชื่อเลยนะคะทุกคนอ๋อเพื่อนเราไปเลยนะคะอ๋อเราไปหมดแก๊งเลยนะคะน้องๆโอ้โหแบบล่าแบบแต่ว่าห้องยังไม่มีได้สมาชิกแล้วใช่แล้วค่ะก็ห้องก็ไม่มีก็เลยเตรียมการนะคะก็ไปสำรวจที่มหาลัยนะคะว่ามีห้องไหนบ้างที่แบบเขาไม่ใช้ก็จะมีห้องล้างนะคะฝุ่นค่ะหนาเหน่อเลยค่ะก็เลยเตรียมการก็เลยนึกว่า
โอเคห้องนี้ไม่มีใครใช้ถ้างั้นเราใช้แล้วกันก็คือเรียกสมาชิกทั้งหมดนะคะมาทำความสะอาดห้องเรียบร้อยเลยค่ะที่สมัครเป็นสมาชิกแล้วมาทำความสะอาดก่อนเลยใช่แล้วค่ะทำความสะอาดหมดเลยกิจกรรมหล่อหลอมของชมรมค่ะ แล้วทีนี้แล้วน้องก็ถามไหมน้องๆก็ถามว่าน้องพี่แล้วห้องนี้เราได้แล้วใช่ไหมเป็นห้องเราใช่ไหมอ๋อยังจ้ะน้องเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเราทำนี่เสร็จเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวพี่ไปขอเองใช่เดี๋ยวพี่ไปคุยกับคณบดีเองหลังจากนั้นนะคะก็ทำเสร็จเรียบร้อยพรุ่งนี้เช้าตื่นมาแล้วก็ไปหาคณบดีก็ท่านคะเนี่ยห้องนี้ไม่มีใครใช้นะคะก็ขอแล้วกันนะคะเดี๋ยวทำหนังสือขึ้นมาโอเคโอเคคณบดีก็โอเคโอเคก็เลยทำหนังสือเรียบร้อยก็คือห้องนั้นก็เป็นเสร็จเลยค่ะเป็นเสร็จเลยแล้วก็มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเลยใช่แล้วจนคุณครูพี่ปรึกษาหรือเปล่าหรือคุณครูอาจารย์ทั่วไปอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะสรุปว่าเราเป็นอะไรอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็อาจารย์ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษานะคะก็บอกว่าปกติแล้วเรียกชื่อว่าลักษณาปกติก็เรียกชื่อลักษณาตุ๊กเล็กป้าอย่างงี้ค่ะแต่ทีเนี้ยไม่เรียกแล้วลักษณากับตุ๊กเล็กเรียกว่าแม่ชีไปไหนแม่ชีคงได้บุญเยอะเลยทีเดียวเลยนะแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่อาจารย์ก็เห็นสัมผัสได้ใช่แล้วค่ะก็เริ่มเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆก็จัดตักปลาแล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆของชมรมแล้วก็จัดปล่อยปลาทุกๆเดือนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจารย์ก็เลยเริ่มแบบคึกคักขึ้นอย่างเงี้ยค่ะน้องๆก็รู้สึกคึกคักขึ้นยิ่งมีซูเปอร์ไวเซอร์นะคะแบบเปิดรับสมัครเลยค่ะน้องๆก็เฮฮาปาร์ตี้กันหมดเลยค่ะก็สมัครกันมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะวันนี้มากี่คนวันนี้มาอยู่78คนค่ะสาธุน้องใหม่เอี่ยมเป็นนี่เอาประสบการณ์ที่ไปทำหน้าที่ซุปครั้งแรกก็เหมือนน้องแบล็คเนี่ยโอ้โหประชุมกันโอ้โหตายแล้วอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วความเป็นจริงเป็นไงครับของตุ๊กเล็กของหนูนะคะตอนมาอบรมไอ้ไฟนอลคอร์สนะคะก็พี่เขาให้ทำอะไรก็ทำค่ะคือแบบอะไรอ่ะแบบไม่รู้จักเลยไม่รู้จักใครเลยค่ะแล้วก็ให้มาฟังธรรมะก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกดีแล้วก็ได้เข้าโรงเรียนอนุบาลฝ่ายในฝันนะคะใช่แล้วค่ะครั้งแรกก็เข้าเลยก็มีความรู้สึกว่าดีจังเลยอ่ะชอบค่ะชอบปื้มมากแล้วก็อยากจะเข้ามานานแล้วใช่แล้วค่ะ คือแบบเป็นสิ่งที่แบบว่ารอคอยมานานแล้วอะค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นก็มีความรู้สึกว่าแบบมันก็เหนื่อยๆล้าๆค่ะแต่ว่ามันยังไงไม่รู้ค่ะก็ยังไม่รู้เรื่องว่าต้องทำอะไรบ้างแล้วหลังจากที่จบไฟนอลคอร์สแล้วก็กลับไปนะคะก็เอาข้อมูลมาอ่านอีกรอบนึงนะคะแล้วก็มาเช็คอีกรอบนึงค่ะแล้วก็พี่ๆเขาบอกว่าให้โทรไปประสานงานกับอาจารย์ประจำสุ่มสอบนะก็เลยโทรไปอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์คะหนูโทรจากโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้านะคะอาจารย์อ๋อพอดีหนูประสานงานเรื่องที่พักอาจารย์คะที่พักอ๋อที่พักเหรอโอเคห้องพยาบาลจ้ะอ๋อเอาโรงแรมไหมกับข้าวเนี่ยนะหน้าโรงเรียนนะจ๊ะมีเรียบร้อยเลยให้น้องๆเบ็ดเสร็จเลยนะจ๊ะห้องสอบใช้กี่ห้องอ๋อใช่ห้าห้องค่ะอ๋ออาจารย์จัดเรียบร้อยแล้วจ้ะคือแบบหนูก็เลยอึ้งคือใช่ค่ะพี่เขาบอกว่าให้แค่โทรไปประสานงานเฉยๆคือแบบอาจารย์เบ็ดเสร็จเรียบร้อยเลยคือหนูก็เลยปลื้มว่าแบบเบื้องหลังอะค่ะเบื้องหลังมันจะเป็นยังไงนะคะแบบทำไมถึงอาจารย์ถึงรู้เรื่องแล้วแบบไม่ต้องทำอะไรมากมายนะคะแค่ทำตามคู่มือนะคะคู่มือของซูเปอร์วิเซอร์นะคะใช่แล้วค่ะแค่นั้นเองมันรู้สึกแบบชิลๆแล้วก็สบายๆนะคะเริ่มสนุกกับกิจกรรมของชมรมพุทธศาสตร์สากลมากขึ้นนะคะเลยมาถึงจุดนี้ตั้งชมรมมีกิจกรรมชมรมนะครับแล้วอยากจะบอกอะไรครับคุณครูผู้ใหญ่แล้วก็พวกเราที่สนับสนุนค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่คอยสนับสนุนกิจกรรมของน้องๆ นะคะนักศึกษานะคะทั่วประเทศเลยแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะที่ได้ให้โครงการดีๆแบบนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีโครงการดีๆแบบนี้นะคะนักศึกษานะคะก็พวกหนูนะคะก็ลูกๆนะคะไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าเนี่ยค่ะแต่ก็หลวงพ่อนะคะก็ให้พวกหนูนะคะได้อยู่ในบุญตลอดเวลาเลยค่ะทำกิจกรรมชมรมพุทธนะคะก็อยากจะให้มหาลัยทุกมหาลัยนะคะมีชมรมพุทธนะคะทุกๆมหาลัยเลยค่ะสาธุบอกว่าการเดินทางนี้มาง่ายมากเลยนะเพราะจริงๆถ้าจะไปไหนมาไหนนี่การเดินทางนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าต้องมีค่าใช้จ่ายแต่เรามากันอย่างง่ายดายใช่แล้วค่ะก็คือแค่ติดต่อคนรถนะคะโทรบอกว่าฮัลโหลสวัสดีค่ะคนรถนะคะจะชื่อคุณลุงสามารถนะคะคุณลุงสามารถคะวันศุกร์นี้นะคะจะเดินทางไปที่วัดนะโอเคเสร็จเลยคือแล้วก็เดินทางมาเลยค่ะขึ้นรถ
ค่ารถนครพนมมาที่วัดนะคะแพงมากค่ะแพงมากๆเลยนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเหมารถที่กรุงเทพนะคะประมาณได้รถทัวร์ประมาณ4คันนะคะโอ้ใช่ค่ะรถทัวร์4คันนะคะกับรถตู้ของหนูแค่คันเดียวนะคะใช่ค่ะขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วค่ะก็เลยโอ้โหแบบเขาเรียกอะไรค่าตัวแพงแต่ได้เพราะว่าหลวงพ่อและพวกเราที่นั่งอยู่ในสนับสนุนใช่ค่ะก็คือหนูขึ้นรถนะคะก็คือหลวงพ่อก็สนับสนุนค่ารถมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ร่วมบุญมานะคะก็อยากจะแบบอยากจะทำนะคะในอยากจะเอาหนูอยากจะเดินทางมาเพื่อเอาบุญให้ได้มากที่สุดนะคะแทบจะไม่อยากจะนอนเลยนะคะสงสารโทนี่ฟังแล้วเราอาเลิร์ตตามไปด้วยนะครับแต่ว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็ต้องบอกว่าเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจโดยเฉพาะกฐินที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวจะมีอีกชุดหนึ่งจะพูดเรื่องนี้นะครับแต่เราขอขั้นนิดหน่อยฉันจะทอดกฐินลองขึ้นเพลงนี้หน่อยครับจึงจะเข้าบรรยากาศฉันจะทอดกฐินนะครับกฐินธรรมชัยสร้างทุกสิ่งกฐินประวัติศาสตร์ฝ่าวิกฤตน้ำท่วมฉันจะทอดกฐินฉันจะทอดกฐินฉันจะทอดกฐินฉันโชคดีแค่ไหนชีวิตฉันกำกับบุญเยอะใครไม่ยอมรับบทบาทมีความสำคัญได้เป็นผู้เผยแผ่วิชาธรรมกายทั่วโลกสุขสันต์ฉันก็เป็นประธานกฐินคนหนึ่งฉันทุ่มชีวิตจิตใจบุญนี้สร้างได้ทุกอย่างมาช้าก็สุขดังหวังสร้างทุกสิ่งได้ทันกับคนอื่นถึงใครจะทำไปแล้วก็อย่าแผ่วนะทุกคนฉันสู้ฉันรื้อพังจนชวนคนสร้างบุญกฐินเริ่มทำตอนไหนชีวิตฉันกำกับบอกบุญใครก็ยอมรับเพราะเป็นบทบาทสำคัญพุทธศาสตร์ทั่วโลกขยายรวมใจเราเป็นหนึ่งเดียวกันฉันก็เป็นประธานกฐินคนหนึ่งฉันทุ่มชีวิตจิตใจทำใจใสๆสำเร็จทุกอย่างทำหน้าที่สมหวังสร้างบุญให้ทันกับคนอื่นฉันเร่งทำตอนนี้ดูสิทธิ์บุรีเป้าหมายตนฉันสู้ฉันรื้อพังจนชวนคนสร้างบุญฉันจะทอดกฐินฉันจะทอดกฐินฉันก็เป็นครับฉันก็เป็นประธานคนหนึ่งนะครับจะเป็นกองเล็กกองใหญ่กองแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับเราก็เป็นประธานกฐินคนหนึ่งนะครับอันนี้ความในใจของประธานกฐินเยาวชนมั่งนะครับเราฟังเยาวชนมาหลายเคสแล้วนะครับวันนี้มาฟังเยาวชนมั่งนะครับมีความรู้สึกยังไงนะครับน้องนัทนภัสกรแล้วก็น้องใบตองน้องพัฒนันก็คู่กันนะครับไปทำหน้าที่คู่กันเอาใครจะพูดก่อนน้องใบตองพูดก่อนนะครับบอกว่าเกิดจากกฐินครั้งที่แล้วใช่ค่ะก็เ
จุดเริ่มต้นใช่ไหมคะก็เกิดจากกฐินเมื่อปีที่แล้วนี้ค่ะก็เป็นกฐินของคุณยายใช่สร้างงานแทนร้อยปีคุณยายครับผมก็อยู่หนูอยู่ที่ชมรมพุทธใช่ไหมคะก็จะมีพี่ที่เขาดูแลเป็นงานงานก็คืองานกฐินก็จะมีพี่คนนึงดูแลเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ก็รู้สึกปลื้มมากเลยค่ะปลื้มที่ได้เห็นพี่เขาอะค่ะได้วันงานทอดกฐินนะคะวันเดินถือผ้าได้วันเดินถือผ้าเงี้ยค่ะเป็นภาพที่สง่างามมากเลยค่ะพวกหนูก็วันนั้นก็มารวมปัจจัยกันนะคะก็ทุ่มเต็มที่อะค่ะโอ้ยสาธุค่ะก็เห็นแล้วก็จากปีที่แล้วค่ะเห็นแล้วก็แบบนึกในใจว่าเฮ้ยน่าจะรอมากนะน่าจะเดินบนนั้นบ้างนะให้สำเร็จอะไรอย่างนี้ค่ะแบบอยากเดินแบบพี่เขาว่างเงี้ยค่ะรู้สึกปลื้มแทนเงี้ยค่ะพอมาปีนี้บุญหล่นทับเลยใช่ค่ะบุญหล่นทับค่ะเพราะว่าก็งานชมรมพุทธค่ะก็จะมีหลายด้านใช่หลายด้านมากกฐินก็เป็นเหมือนบุญนึงเงี้ยค่ะที่น้องๆชมรมพุทธก็อยากมีส่วนร่วมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนบุญหล่นทับก็พี่ๆเขาก็มอบหมายให้ดูแลกฐินปีนี้มอบให้เรา2คนเป็นหลักใช่ค่ะช่วยกันดูแลอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เพื่อเป็นการสร้างมหาทานบารมีให้กับน้องๆค่ะตั้งแต่ยังเยาว์วัยอย่างเงี้ยค่ะให้รู้จักการให้อย่างเงี้ยค่ะก็ได้มาเป็นคนดูแลค่ะก็เลยแบบตั้งเป้าไว้หนึ่งกองใช่ค่ะหนึ่งกองโอ้โหกล้าหาญชันชัยมากเลยนะเนี่ยกล้าหาญชันชัยมากก็คุยกับนัทนะคะคุยกับนัทว่าเราเอาสักเท่าไหร่กันดีอะไรเงี้ยตั้งแบบว่าน้องๆชมรมพุทธเนี้ยค่ะก็คุยกันลองหนึ่งกองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนัทก็หนึ่งกองเลยเหรอเอาเลยเหรอใช่ค่ะตอนนั้นก็ไฟเหมือนกันนะคะก็พร้อมที่จะทำหนึ่งกองเอาแล้วหนึ่งกองตั้งเรียบร้อยทำไงต่อพอตั้งเสร็จปุ๊บ1กองก็คือโดยปกติแล้วอะค่ะก็เราค่ะก็จะวางแผนไว้ในการบอกบุญไว้ใช่ในแต่ละปีในแต่ละปีโดยปกติจะบอกยังไงช่วงไหนมั่งค่ะโดยปกติแล้วอะค่ะก็จะบอกช่วงหลังจากเสร็จค่ายคณะกรรมการนะคะอ๋อจะมีค่ายก่อนใช่ปฏิบัติธรรมช่วงเดือนไหนตุลาคมก็ช่วงปิดเทอมนั่นแหละพูดง่ายๆค่ะก็ขึ้นปฏิบัติธรรมเสร็จปุ๊บก็จะลงมาหาก่อนเปิดเทอม2อาทิตย์เงี้ยค่ะมันจะพอดีกันก็คือจะมีช่วงเวลาบอกบุญตรงนั้นแล้วก็พอเปิดเทอมแล้วก็อาทิตย์แรกค่ะก็โดยปกติก็จะเป็นวันทอดกฐินนะคะแต่ปีนี้มันไม่ปกติมันไม่ปกติค่ะปกติเราก็ไปปฏิบัติธรรมเหมือนเดิมใช่แต่มันไม่เหมือนเดิมยังไงมันไม่เหมือนเดิมก็คือว่าปีนี้เกิดโรคกระพายน้ำรั่วค่ะน้องน้ำมาค่ะน้องน้ำมาใช่น้องน้ำมาน้องใบตองกับน้องนัทก็เลยมีปัญหาใช่ก็ยังไงต้องกลับมาก่อนใช่ค่ะนั่งได้กี่วันสามวันปกตินั่งกี่วันครับ14ค่ะ14ใช่ค่ะเปลี่ยนที่นั่งเปลี่ยนที่นั่งนั่นจะไปเชียงใหม่ที่ไหนครับตอนนั้นทุดงปาจีนปาจีนต้องกลับมาแล้ว3วันต้องกลับมาที่วัดใช่แล้วเป็นไงครับพอมาถึงที่วัดคือต้องกลับมาหมดเลยกลับมาหมดเลยค่ะกี่คนครับตอนนั้นตอนนั้นไปน่าจะประมาณ100กว่าคนกลับมาหมดเลยกลับมาหมดเลยค่ะคณะกรรมการผู้บริหารชมรมกลับมาหมดเลยแล้วก็มีพี่ประสานงานชมรมพุทธนะคะก็กลับมาหมดเลยเก็บค่ายไม่อยู่ลุงว่าช่วยก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็ลงมาถึงตอนเที่ยงคืนเนาะใช่ค่ะลงมาถึงตอนถึงที่วัดอะค่ะเที่ยงคืนแล้วก็พอถึงเที่ยงคืนนะคะก็แยกกันเก็บกระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะตีสามกะแรกออกแล้วน้องๆกะแรกออกไปช่วยกันค่ะทำคันกันน้ำค่ะกรอกกระสอบทรายใช่ตีสามลุยเลยตีสามลุยเลยค่ะโอ้โหมีหน้าอะไรอเลิร์ทเป็นพิเศษเลยใช่ค่ะทีนี้หลวงพ่อบอกให้อธิษฐานไปด้วยใช่อธิษฐานอะไรอธิษฐานก็ตอนไปยกก็คือมันแล้วก็มหาลัยเลื่อนเปิดด้วยใช่ไหมคะเราก็อยู่วัดรับบุญกันเลยยาวเลยทีนี้รับบุญยาวกันเลยค่ะก็เวลาไปยกกระสอบทรายนะคะก็ขอให้กฐินหนูสำเร็จด้วยนะคะหลวงพ่อให้พอแล้วเม็ดละเอ็มค่ะแต่หนูไม่ขอมากขอกองหนูเต็มกองหนูเต็มยกไปกองหนูเต็มขอให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องนัดด้วยเปล่าอธิษฐานหรือเปล่าค่ะตอนนั้นก็อธิษฐานแบบเพราะว่าเด็กพระคุณหลวงพ่อค่ะได้ให้พรมาว่ากระสอบทรายเม็ดละเอ็มนะคะก็เราก็อธิษฐานแบบเต็มที่เต็มกำลังกับการยกกระสอบทรายนะคะปกป้องวัดค่ะก็อธิษฐานไปยกไปก็อธิษฐานไปค่ะเพื่อนๆทั้งชมรมก็มาร่วมแรงร่วมใจค่ะแบบยกไปอธิษฐานไปกฐินยังไงเราก็ต้องสำเร็จค่ะไม่ว่าจะอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนคือทุกคน
มั่นใจเลยว่าต้องสำเร็จใช่ค่ะทุกคนมีใจเป็นหนึ่งเดียวกันว่ากฐินครั้งเนี้ยค่ะต้องสำเร็จไม่ว่าก่อนหน้านั้นเราบอกบุญได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก่อนหน้านั้นเราบอกบุญได้ 30% ค่ะ 30% ในหนึ่งกองเนี่ยนะครับใช่เอาละได้30ตอนนี้ยกกระสอบทรายไปเต็มยกอยู่กี่วันยกอยู่11วัน11วันคืออบรมไปด้วยแล้วก็จะมีกิจกรรมบอกว่าการเราหลอมครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้งไม่เหมือนค่ะปลื้มกว่าทุกครั้งด้วยปลื้มกว่าทุกครั้งค่ะทำไมปลื้มกว่าทุกครั้งล่ะครับเพราะว่าเหมือนเป็นการรวมแรงรวมใจอะค่ะคือโดยปกติแล้วค่ะถ้าเป็นหล่อหลอมของกองการค่ายชมรมพุทธของค่ายใช่ไหมคะก็จะนั่งธรรมะช่วงแรกค่ะช่วงอาทิตย์แรกนั่งธรรมะเอาบุญละเอียดเนี่ยค่ะแล้วก็มีพระอาจารย์มาเทศเนี่ยค่ะแล้วก็ช่วงอาทิตย์หลังก็จะเป็นเกี่ยวกับสัมมนาเราจะทำยังไงให้ชมรมเราพัฒนาถึงเป้าอะไรอย่างเงี้ยถึงใจน้องๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นการหล่อหลอมภาคสนามซึ่งก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่สถานที่ที่เราไปค่ะบางทีก็ขึ้นเขาลงห้วยลงน้ำอะไรค่ะแล้วแต่ค่ะแต่ว่าปีนี้ค่ะมันแปลกเพราะว่าเราค่ะได้มาหล่อหลอมกันเรียกว่ากันเกือบทั้งชมรมพุทธศาสนากลเลยค่ะถ้าอบรมปกติก็พวกเราแหละหล่อหลอมกันพี่ก็จะสั่งเนี่ยเนี่ยแต่งานนี้พี่ก็ต้องลงดูด้วยพี่ก็ต้องลงอาจารย์ก็ต้องลงด้วยลงค่ะรู้สึกว่าเป็นหนึ่งมากเลยปลื้มใช่ค่ะแบบมองภาพมาแล้วก็ทุกคนแบบร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็แบบยกกันแบบว่าแบบไปตรงอาคารมหาพรหมเนี้ยค่ะตอนนั้นค่ะน้ำเข้ามาค่ะแล้วดินตรงนั้นก็คือเป็นโคลนหมดเลยใช่ดินกับแพงเป็นโคลนแล้วใช่ค่ะเป็นโคลนหมดเลยต้องลุยโคลนค่ะคือตอนแรกก็ไปแล้วก็เฮ้ยทำไมตัวจมเฮ้ยตัวจมไปเรื่อยๆค่ะแต่ก็แบบไม่มีใครถอยเลยค่ะแล้วยิ่งแบบไปเห็นนะคะไปเห็นไปตรงวิหารคุณยายค่ะคือโดยปกติแล้วก็จะไม่ได้เข้าไปตรงนั้นคือปกติจากงานบวชก็ตรงแค่โบสถ์เนี้ยค่ะแต่ได้เข้าไปในอาคารในส่วนของ196ไร่อย่างเงี้ยค่ะเข้าไปก็หุ้ยมันมีตรงนี้ด้วยเหรอหุ้ยอาคารนี้หุ้ยแบบแต่ปกติไม่ได้เข้ามาหรอกไม่ได้เข้ามาหรอกอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบยิ่งรู้ว่ากฐินปีนี้ค่ะเป็นกฐินที่สร้างทุกสิ่งค่ะเราก็เลยยิ่งรู้ว่าโหเรามาหลังมากๆอะไรเนี่ยแบบไอ้นั่นเราก็ไม่ได้สร้างเดี๋ยวยังไงเราขอมีส่วนร่วมแหละอะไรอย่างนี้ค่ะขอกฐินเราเต็มขอกฐินเราเต็มยกไปเอาโอเคเอา11วันเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อบอกอ่ะพอแล้วกระสอบทรายเราพ้นวิกฤตแล้วให้ลูกๆไปบอกบุญกฐินไปไหนอะทีเนี้ยเราคุยกันยังไงครับค่ะก็พอพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะสั่งว่าโอเคว่ากระสอบทรายมันจะแพ็คกระสอบทรายวันสุดท้ายอะค่ะก็พวกเราค่ะก็รวมตัวกันค่ะภายในชมรมเนี่ยค่ะก็มานัดแนะมาประชุมกันค่ะว่าเดี๋ยวเราจะออกไปบอกบุญกฐินแล้วนะเนี่ยก็มาตกลงกันว่าจะไปบอกบุญที่ไหนกันเนี่ยค่ะครับคือโดยปกติโดยหลักคุณพ่อคุณแม่นี่แน่นอนต้องบอกแน่นอนเพื่อนเพื่อนในชมรมคือในชมรมนี่ที่ตั้งกันก็กระเป๋านี่เทหมดแล้วใช่ค่ะเราก็เทหมดแล้วเทแล้วเดี๋ยวได้ไปบอกข่าวบุญเพื่อให้กองของเราเต็มไปไหนก็เราก็ไปแจ้งข่าวบุญกันที่ชลบุรีไปถึงชลบุรีเลยเหรอใช่ค่ะโอ้โหแต่ว่าเหมือนวิกฤตเป็นโอกาสใช่ค่ะคือน้ำท่วมแต่คนอยากทำบุญใช่ค่ะลองได้ฟังหน่อยครับมันยังไงก็คือบรรยากาศวันแรกที่เราตัดสินใจที่จะออกไปแจ้งข่าวบุญให้ทุกคนนะคะก็ตัดสินใจภายในเวลาแค่2ชั่วโมงค่ะแล้วก็ตัดสินใจติดต่อโรงเรียนของวิสตาค่ะโรงเรียนวัดเตาปูนค่ะที่เราดูแลอยู่ในเครือข่ายแล้วใช่ค่ะเป็นในเครือข่ายของเราค่ะอย่างน้อยก็มีที่นอนแล้วก็พอขึ้นรถไปปูนเนี่ยค่ะก็เกิดอุปสรรคเล็กน้อยค่ะก็คือว่าพอไปถึงกลางทางค่ะรถอ่ะมันดับเบรกล็อกเนี่ยค่ะเพราะน้ำมันท่วมใช่ค่ะน้ำท่วมอยู่ครึ่งเอวแล้วแบบทุกคนก็จะเอายังไงกันต่อก็หันมามองหน้ากันว่าจะกลับหรือว่าจะลุยต่อเนี่ยค่ะแล้วก็ด้วยความที่เราสองคนนะคะก็ตัดสินใจแล้วว่ามาครั้งเนี้ยค่ะยังไงเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อค่ะได้บอกว่าให้พวกเราอะค่ะออกไปแจ้งข่าวบุญค่ะให้ทุกคนทราบเนี้ยค่ะครับผมแล้วก็ยึดมโนปณิธานค่ะก็เลยลุยหน้าต่อไปค่ะก็เดินแบกเข้าของค่ะแบบมันเยอะมากแบกขึ้นศีรษะอะไรค่ะหอบข้ามน้ำไปแค่เอวแล้วไปขึ้นอีกคันหนึ่งใช่ค่ะเอาไปถึงชลบุรีแล้วไปบอกเลยไปตามจุดต่างๆก็มีแพลนตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงก็มีแพลนตั้งแต่6โมงเช้าค่ะจนถึงเกือบเที่ยงคืนค่ะโอ้โหกล้าหาญชาญชัยมากเลยไปทุกที่แต่ว่าเป็นอย่าบอกว่าคนส่วนใหญ่เขาหนีน้ำท่วมไปใช่ค่ะพอเราไปบอกเขาก็ว่าไงนะครับเขาก็แบบเขารู้สึกดีมากค่ะที่เห็นนิสิตนักศึกษาเยาวชนนะคะออกมา
รวมพลังทำความดีออกมาแจ้งข่าวบุญให้ทุกคนทราบเนี่ยค่ะเพราะว่าเหมือนทุกคนที่อยู่ชลบุรีค่ะส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ย้ายไปเพราะประสบภัยน้ำท่วมใช่ใช่ก็เลยทุกคนก็รู้สึกว่ามีคนมาแจ้งข่าวบุญถึงที่นี่เลยอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็อธิษฐานยังไงเวลาเขาจะร่วมบุญกับเรามาเนี่ยเขาก็อาจจะอธิษฐานว่าขอให้น้ำที่บ้านเขาลดเร็วๆอย่างเงี้ยค่ะใช่นั่นแล้วก็นี่อีกเคสนึงบอกประทับใจมากเลยทำไมนึกถึงชาดกเอกสารดกพราหมณ์เนี่ยที่มีผ้าอยู่สองสามีภรรยามีผ้านุ่งคนละผืนแล้วก็ผ้าห่มพื้นเดียวเนี่ยเราไปเจอใครก็ตอนนั้นไปบอกบุญใช่ไหมคะแล้วก็ไปเจอขอทานค่ะเป้าหมายของเราบอกหมดเลยเหรอหรือมีใครที่ไหนยิ่งลำบากยิ่งต้องบอกหรือยังไงค่ะก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเราค่ะจะบอกทุกคนเลยที่เราเจออย่างเงี้ยค่ะเป็นการแจ้งให้เขาอย่างเงี้ยค่ะให้ได้ทราบข่าวบุญเนี้ยค่ะแล้วก็จะได้เป็นการไปต่อสายสมบัติให้เขาอย่างเงี้ยค่ะก็คือหลวงพ่อบอกว่ายิ่งเขาไม่มีอย่างเงี้ยค่ะเรายิ่งต้องไปเอาไปบอกบุญเขาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเขาตัดความตนีตรงนั้นได้อย่างเงี้ยค่ะสมบัติจะได้เกิดกับเขาอย่างเงี้ยค่ะชาตินี้เขาจะได้ขอทานแล้วเนี่ยไม่มีเอาละบอกเลยค่ะก็บอกแล้วบอกเขาอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาเป็นแม่ลูกกันนะคะแม่ลูกกันครับผมค่ะเป็นแม่แล้วก็คือเขาค่ะบอกว่าเนี่ยค่ะอยากทำบุญมากเลยค่ะบอกกับพวกหนูพวกน้องๆค่ะที่ไปกันบอกว่าอยากทำบุญมากเลยค่ะแต่ว่าเขาไม่มีตังค์เลยอย่างเงี้ยค่ะเขาพูดกับหนูเขาไม่มีตังค์เลยอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเพื่อนหนูค่ะเพื่อนหนูเขาก็เลยควักตังค์ให้ค่ะแล้วก็ทำทานไปใช่ค่ะป้องไปใส่ไปป้องนึงบาทนึงแล้วเขาก็หยิบบาทนั้นนะคะหยิบบาทนั้นนะคะมาหย่อนในกล่องบอกบุญของหนูใช่ค่ะแล้วเขาคือพวกหนูก็แบบอึ้งกันแบบว่าทำไมเขาคือเขาไม่มีแล้วอะค่ะเขาไม่มีแล้วอะค่ะแต่เขาก็ยังตัดใจทำเนี้ยค่ะแม้ครั้งที่หนึ่งแม้ครั้งที่สองใช่ค่ะแม้ครั้งที่สองพวกหนูก็ให้อีกค่ะให้อีกไปหย่อนลงไปอีกค่ะเขาก็หยิบทั้งหมดนั้นเลยค่ะที่หนูให้ไปอะค่ะมาใส่อีกใส่กล่องอีกค่ะโอ้ยสาธุค่ะแต่ครั้งที่สามเราใส่เดี๋ยวเราบอกเขาว่าใช่ค่ะครั้งที่สามก็ให้พี่เขาให้ป้าเขาไปค่ะแล้วก็บอกป้าเขาว่าเนี่ยให้คุณป้าค่ะเก็บไว้กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อนุโมทนาบุญกับเขาอย่างเงี้ยค่ะให้เขาได้บุญเยอะๆเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้ส่งทันทีเลยหลังจากที่เราหันกลับหลังไปแล้วหันกลับมาอีกทีนึงกลับไปแล้วก็หันกลับมาอีกทีนึงก็ปรากฏว่ามีฝรั่งอะค่ะมาหยอดให้เขาอะค่ะทำทานให้เขาอะค่ะเยอะมากเลยก็ปลื้มไปโอ้โหเราได้ทำหน้าที่ยิ่งใหญ่ใช่ค่ะเหมือนแบบผลบุญส่งผลทันตาเห็นเลยค่ะสาธุค่ะหนึ่งอาทิตย์ที่นั่นแล้วก็กลับมากรุงเทพหมู่ญาติทั้งหลายมาถึง2อาทิตย์นี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็2อาทิตย์ที่ไปบอกบุญนะคะก็ได้70% 70% แต่ว่าก็ต้องมาจะเดินแล้วอะวันที่6เนี่ยยังไงครับคืนวันที่5ค่ะก็มานั่งรวบรวมปัจจัยกันตอนนั้นได้ 80% ค่ะ 80% โอ้โหสาธุค่ะเอาละนึกถึงใครทีนี้โอ้ตอนนั้นนะคะก็แบบใจก็คิดแบบขอพรพระเดชพระคุณหลวงปู่ค่ะว่าโอ้ยังไงครั้งเนี้ยค่ะอาคารพระผู้ปรับมาเนี่ยค่ะลูกต้องทำให้สำเร็จค่ะก็นั่งอธิษฐานจิตกันก่อนนอนเนี่ยค่ะว่าขอให้กฐินครั้งเนี้ยค่ะมันเป็นกฐินที่นอกจากจะเป็นมหากาลทานใช่ไหมคะทำได้ยากแล้วแบบยังมีจำกัดเรื่องน้ำท่วมเวลาบอกบุญก็น้อยนะคะค่ะเราก็เลยตั้งจิตอธิษฐานกันค่ะใจก็แบบรวมเป็นหนึ่งค่ะก็เลยวันที่พอมาถึงวันที่5ที่5แล้วมาที่5แล้วเสาร์ต้นเดือนวันที่6ทอดพอมาวันที่6ใช่ไหมคะเราก็ตอนนั้นเราโทรแจ้งข่าวบุญค่ะพี่ๆชมรมรุ่นพี่ชมรมค่ะรูปมาบอกพี่ๆชมรมได้อีกกี่เปอร์เซ็นต์ได้อีก 10% ค่ะเป็น90ค่ะเป็น 90% อะไรต้องเดินแล้วเนี่ยเดินแล้วเอาบัตรเดินเสร็จเรียบร้อยมาครบตอนก่อนถวายใช่ค่ะชิตังเมชิตังเมวันนั้นเลยค่ะโอ้สาธุ1กองค่ะแปลว่าทุกสิ่งที่หลวงพ่อบอกอยากได้ทุกสิ่งนี้ตอนนี้เราสมปรารถนาใช่ค่ะเรามาไม่ทัน51คนนึง43คนนึงแปลว่าในวัดนี้ไม่ได้สักอย่างนึงไม่ทันสร้างสภาสภาก็ไม่ทันด้วยไม่ทันค่ะแต่กฐินครั้งนี้ทันใช่ค่ะแล้วยังไปถึงผ้าป่าปีใหม่ด้วยค่ะตั้งใจเป็นยังไงครับผ้าป่าก็ตั้งใจว่าครั้งเนี้ยค่ะเราก็พระป่าธรรมชัยค่ะก็ถือว่าสร้างทุกสิ่งเหมือนกันเนี่ยค่ะเราก็จะ
ทำให้สุดกำลังความสามารถของหมู่คณะพวกเราค่ะก็สาธุน้องใบตองยังไงเป้าหมายยังไงป่าครั้งนี้ก็พระป่าครั้งนี้ค่ะก็นั่งฟังอานิสงส์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อค่ะทางโรงเรียนอนุบาลแฟนๆก็หูได้ขนาดนี้เลยเหรอคะตกยิ่งปลื้มมากเลยค่ะพอยิ่งได้ฟังก็ตั้งใจเหมือนกันค่ะก็จะทําให้เต็มกําลังเต็มที่เต็มความสามารถนะคะแล้วก็เราค่ะมาพวกหนูๆค่ะมาไม่ทันยุคสร้างวัดเนี้ยค่ะแต่ขอมาทันยุคสร้างโลกใบนี้ค่ะสร้างวัดไปทันเดี๋ยวหนูขอสร้างโลกแต่ว่าหลวงพ่อบอกแล้วทำทั้งหมดก็ได้สร้างทั้งหมดค่ะเอามาคุณหมอจอยโอ้โหเหลือช่วงสุดท้ายเราเริ่มที่กองกฐินบอกว่ากองกฐินปีนี้ปลื้มมากเลยใช่ค่ะก็ปลื้มมากเพราะปกติหนูก็จะทำเต็มที่เต็มกำลังของหนูที่มีปัจจัยค่ะครับผมส่วนใหญ่ก็จะตั้งแต่ตอนสมัยเรียนเนี่ยก็จะได้ปัจจัยมาจากคุณแม่คุณแม่จะให้ก็พยายามแบบประหยัดกินข้าวก็พยายามกินประหยัดบางครั้งก็กินมาม่าใส่ไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนเรียนก็เหมือนน้องนัดกับน้องใบตองเนี่ยก็ทำอย่างนี้บอกบุญอยู่ชมรมพุทธบอกบุญนะคือมาทำบุญแต่ตอนนี้มาเป็นทำงานแล้วเป้าหมายเราก็ใหญ่ขึ้นใช่ค่ะก็คือว่าเคยเห็นมีหลายๆท่านเนี่ยสามารถทำบุญครบกองนึงได้หนูรู้สึกว่าชีวิตนึงสักครั้งของหนูแล้วก็ครอบครัวของหนูเนี่ยน่าจะทำให้ได้สำเร็จ1กองเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองตั้งปวารณาตัวเองไว้ตอนนั้นก็เพิ่มว่าตอนนั้นนะคะมีพี่ผู้นำบุญพี่เป็นพี่อุบาสิกาชื่อพี่เอค่ะก็ชวนหนูขึ้นไปที่พนาวัดตอนนั้นมันเป็นรุ่นพิเศษก็คือเป็นรุ่นประธานกองหนูก็โอเคขึ้นฟรีใช่ค่ะด้วยความที่ขึ้นฟรีด้วยก็เลยทำให้แบบคุณพ่อคุณแม่ก็อนุญาตง่ายค่ะก็คือโอเคได้ขึ้นไปพร้อมกับพี่สาวแล้วพอขึ้นไปปุ๊บก็รู้สึกว่ายิ่งทำให้รู้สึกว่าตัวเองต้องทำให้ได้นะทำให้สำเร็จอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลานั่งสมาธิทุกครั้งแต่พี่สาวแต่พี่สาวเขายังไม่ค่อยโอเคแล้วเขาก็คอยจะเตรียมจะฟ้องคุณพ่อคุณแม่เต็มที่ถ้ากลับลงมาเขาจะฟ้องแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกคุณพ่อจริงๆด้วยแล้วสุดท้ายพอลงมาปุ๊บเขาก็บอกคุณพ่อค่ะเขาบอกแทนหนูโดยที่หนูไม่รู้ตัวแล้วสักพักคุณพ่อก็เรียกคุยส่วนตัวเลยครับผมคุณพ่อบอกว่าคือปกติเนี่ยถ้าทำบุญคือคุณทำบุญเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อเขาจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่เหมือนว่าครั้งนี้เนี่ยคุณพ่อเรียกคุยปุ๊บแล้วคุณพ่อก็บอกว่าเอ้าคิดยังไงถึงจะทำคือเราก็แปลกใจแล้วที่คุณพ่อไม่ว่าอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อก็ค่อยๆคุยแล้วจะเอาเงินจากไหนมีตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะหนูก็จากโน่นจากนี่จากนี่รวมแล้วครึ่งนึงครึ่งกองแล้วใช่ค่ะถ้าจากที่หนูมีตอนนี้ที่สามารถใช้ได้ก็มีประมาณแค่ครึ่งนึงแต่หนูก็ไม่รู้อีกครึ่งนึงจะไปหาจากไหนแต่หนูก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคือถ้าตั้งเป้าใหญ่ๆไว้ก่อนเดี๋ยวยังไงมันก็อาจจะสำเร็จถ้าสำเร็จมันก็จะดีใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามันไม่สำเร็จอย่างน้อยเราก็จะได้แบบได้ยอดที่เยอะโดยที่ถ้าสมมติเราไม่เคยตั้งเป้าอะไรเลยเราอาจจะทำได้นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่คุณพ่อเปรยมายังไงครับบอกฟังอย่างนี้พอหนูก็พยายามเป็นกัลยาณมิตรให้กับที่บ้านมากๆชวนคุณพ่อมาอาทิตย์ต้นเดือนมาบูชาข้าวพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีอยู่อาทิตย์ต้นเดือนของเดือนตุลาคมก็พาคุณพ่อมาพาคุณพ่อไปไหว้หลวงปู่ที่วิหารอะไรเงี้ยค่ะพร้อมกับผ้าไตรที่ได้มาโดยที่ตอนนั้นยังทำบุญไปนิดเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วคุณพ่อก็ถามอีกว่าจะเอาปัจจัยมาจากไหนเพราะมันใกล้มากแล้วเงี้ยค่ะหนูก็ยังไม่รู้เหมือนกันแล้วคุณพ่อเขาก็เลยเปิดขึ้นมาว่าโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพ่อช่วยอีกครึ่งนึงที่เหลืออะไรเงี้ยโอ้สาธุกลายเป็นเรื่องดีไปเลยใช่ค่ะแล้วตอนนั้นก็คือพอคุณพ่อตัดสินใจทำวันนั้นก็คืออีกไม่นานเนี่ยพอวันที่10ตุลาคมคุณพ่อก็สั่งจ่ายแคชใช่จะมาเชิญหลวงปู่ใช่ไหมครับแล้วคุณพ่อก็ได้มีโอกาสมาแบกหลวงปู่โดยที่หนูกับคุณแม่ก็เดินถือสายสินตามอะไรอย่างเงี้ยสาธุก็จริงๆเราจะถือหลวงปู่แก้วใสก็ได้จริงๆพี่ๆผู้นำพี่ๆหลายคนนะคะก็อยากให้หนูกับคุณพ่อถือหลวงปู่แก้วใสเพราะเห็นว่าตั้งใจทำบุญกันทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะแต่หนูรู้สึกว่าถ้าชีวิตนี้หนูเป็นผู้ชายหนูคงสิ่งที่ทำให้หนูปลื้มที่สุดก็คือการที่หนูได้ใกล้ชิดหลวงปู่ที่สุดในการได้แบกหลวงปู่หนูก็เลยรู้สึกว่าให้คุณในฐานะที่คุณพ่อเป็นผู้ชายและคุณพ่อก็เป็นตัวแทนของครอบครัวละกันในการแบกหลวงปู่ส่วนหนูกับคุณแม่ก็เดี๋ยวจะเดินถือสายศีลตามเองอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาวันกฐินก็ต้องถือผ้าก็ต้องถือผ้าไตรเช่นกันค่ะและคราวนี้ทุกคนก็คิดว่าหนูจะต้องเดินถือคู่กับคุณพ่อค่ะแต่หนูก็รู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าหนูอยากให้คุณพ่อกับคุณแม่ได้ปลื้มเพราะคุณแม่เขาก็ร่วมบุญมาเหมือนกันแต่ว่าเขาก็อาจจะร่วมบุญมาเล็กน้อยอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูก็รู้สึกว่ามันจะได้เป็นภาพให้ติดตาเขาในวาระชีวิตเรานั่งดูข้างล่างใช่มันปลื้มกว่าใช่หนูก็คอยวิ่งตามถ่ายรูปให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่เขาก็แบบถือแล้วเขาก็ดูมีความสุขมากเขาก็ยิ้มตลอดโบกไม้โบกมือให้อะไรเงี้ยค่ะ
โอ้สาธุจึงเป็นกฐินที่ปลื้มแม้น้ำจะท่วมแค่ไหนยังไงเราก็สามารถชิตังเมได้ใช่ค่ะคือจริงๆปีนี้อุปสรรคค่อนข้างเยอะมากสำหรับของหนูนะคะถึงแม้ว่าตอนแรกจะทำบุญไปแล้วครบกองแต่ว่าในวันงานจริงเนี่ยหนูก็อยากให้คุณพ่อและคุณแม่มางานแต่เนื่องจากน้ำท่วมที่บ้านก็มาลำบากใช่แล้วคราวนี้ก็เหมือนกับทุกคนก็ไม่เป็นไรหรอกก็ไม่ต้องไปก็ถึงว่าเราทำบุญกันแล้วอะไรเงี้ยแต่หนูก็รู้สึกว่าไม่ได้ยังไงคุณป้าป้ากับคุณแม่เนี่ยต้องมาถือพระไตรให้ได้อะไรเงี้ยค่ะและโชคดีมากที่มีรถทหารไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมิเลยไปถึงนั่นเลยก็ได้มาใช่ค่ะก็เลยได้มาครั้งคืนที่วัดคืนนึงแล้วตอนเช้าก็ได้มาใส่บาตรได้และความเพื่อคือว่ากฐินครั้งนี้เราได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างใช่ค่ะเพราะหลายสิ่งหลายอย่างคุณหมอจอยก็ไม่ทันเหมือนกันใช่ค่ะถึงแม้หนูมาเข้าวัดตั้งแต่ปี 4-5 แต่ปีก่อนๆหน้านู้นหนูก็ไม่ได้ร่วมบุญมาเลยค่ะ หนูก็เลยรู้สึกว่าแบบเราพลาดบุญมาตั้งเยอะตั้งแยะน่ะแล้วปีนี้เป็นปีที่หลวงพ่อชวนสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าทำปีนี้ทำทีเดียวทำให้เต็มที่ของเราเนี่ยค่ะก็คือก็เหมือนกับว่าเราได้ทำบุญทั้งหมดที่วัดเคยมีมาเลยค่ะแล้วกับป้าป่าธรรมชัยล่ะสำหรับภาพป่าธรรมชัยหนูก็รู้สึกว่าก็เป็นอีกบุญหนึ่งที่ไม่ต่างจากกฐินธรรมชัยค่ะก็จะดีมากสำหรับบุคคลที่เขางานกฐินเขาอาจจะมาไม่ได้หรือเขาพลาดบุญกันไปหรือว่าอาจจะยังทำไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าการมีบุญนี้ทำให้หลายๆคนได้เปิดโอกาสให้เขาได้มาร่วมสร้างบุญกับหมู่คณะของเรากับหลวงพ่อได้อีกค่ะก็เลยคิดว่าก็อยากให้ทุกคนทำให้เต็มที่ของตัวเองเลยนะคะเพราะว่าบุญนี้เป็นบุญใหญ่จริงๆแล้วก็สร้างทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามองย้อนกลับมาเราก็จะปลื้มมากเพราะว่าตรงจุดนู้นจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในทั้งหมดเลยค่ะสาธุนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆ นะครับของเยาวชนนะครับที่ต้องบอกว่าไม่ใช่ชาเฉพาะแรงกายและก็สติปัญญานะครับแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่ามหาทานบารมีที่ก็ต้องไม่ยอมแพ้กับใครๆเพราะนี่คือเส้นทางบุญของตัวเองนะครับที่จะออกแบบชีวิตให้ดีที่สุดนะครับดังนั้นทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะออกแบบชีวิตแล้วก็สามารถตั้งเป้าให้สูงได้นะครับแล้วก็ไปทำหน้าที่เหมือนน้องๆ นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณวรวุฒิปัญญาน้องเบรกนะครับคุณรักสุดาโพชราชนะครับแล้วก็คุณพัฒนันปุริสัญญุตานนท์แล้วก็คุณนภัสกรผูกทองแล้วก็คุณหมอครับแพทย์หญิงนัชยาทิพย์กิตติจำเริญนะครับขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับแล้วก็ตอนนี้เราจะได้สั่งสมบุญในช่วงบ่ายก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้ปิดโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็หาที่นั่งอันเหมาะสมของเรานะครับวันนี้กระผมวินิจพันธ์วิริยรัตน์พร้อมกับทีมงานรายการชุดต่อไปก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุลำดับต่อไปสาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันสวดสรรเสริญคุณพระธรรมกายเรียนเชิญทุกท่านนั่งประจำที่ตั้งใจกล่าวคำสรรเสริญโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมากายใสสถิตนา